Here is the preliminary round of the display Class A with the first band from Thailand. คณะราษฎรบำรุงปทุมธานี Marching Band from ปทุมธานี Each team have the given time of 18 minutes. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีตั้งอยู่ที่85หมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีท่านผู้อำนวยการนายไพฑูรย์จารุสารผู้ควบคุมวงนางธรรมสรบัวสายผู้ช่วยผู้ควบคุมวงนางสาวชิดเชื้อชัยลือชานางพจมานแก้ววงศานางกรองแก้วจันเกตและนายสริดกองสำริดครับผู้อำนวยเพลงนายสรัญญูขันธบัณฑิตใช้จำนวนผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น59คนจำนวนผู้แสดงประกอบ18คนบทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงนี้นะคะที่จะสื่อถึงคอนเซปต์ของเขาด้วยนะคะหรือธีมของเขานั่นเองก็คือสเปกตรัมนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแสงสีใช่ไหมคะเจ็ดสีนะครับบนท้องฟ้านะครับที่เราเคยเห็นหรือว่าพริซึมที่แสงสีขาวเข้าด้านหนึ่งออกมาเป็นเจ็ดสีลุงนะครับวงแรกนะคะขอเสียงดังๆเป็นกำลังใจให้กับวงแรกด้วยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดปทุมธานีค่ะThank you.
ขอบคุณครับสำหรับคุณยนต์พิษโรงเรียนนาดาบำรุงปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครับเรื่องราวเกี่ยวกับสเปกตรัมนะคะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นจากทางคีเปอร์ของเรานะครับว่าอยู่ใน18นาทีหรือไม่นะครับอุปกรณ์ในสนามต้องเช็คดีๆนะครับแล้วในขณะนี้คณะกรรมการก็กำลังประชุมมาตรฐานการตัดสินในประเภทกออยู่นะครับเป็นเวลา2นาทีด้วยกันแล้วเราก็จะเข้าสู่2ทีมสุดท้ายเอายังคงนะคะอาจารย์ต้อครับครับเดี๋ยวมีเรื่องจะถามเผื่อเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆ นะครับในเรื่องของในเมื่อเป็นคนเพอร์คัชชันก็อยากจะรู้เรื่องที่เพอร์คัชชันมันมีเทคนิคในการเล่นดนตรีสนามยังไง